นับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนโตโน่นิชาตอบสถานะตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังเชียร์ที่คำพรควงไฮโซบิ๊กร่วมงานวันเกิดพร้อมหน้าครอบครัวเปิดตัวไบรท์วชิรวิทย์พรีเซนเตอร์คนใหม่ True 5Gสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กูมอนี่อินไซด์เช้าข่าวบันเทิงค่ะวันนี้อยู่กับพวกเรา2คนพระแพรพัดค่ะนะครับวันนี้มาแทนน้องนิว1วันใช่แล้วนะคะข่าวแรกดีกว่าเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกเมื่อกี้ขับรถมาฝนก็ตกคือตกตั้งแต่เมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนนะที่บ้านผมก็คือตกยาวๆมาเลยเนาะเพราะว่าตอนแพรตื่นเช้าออกมาก็คือถนนเปียกยังไงก็ต้องขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยไม่งั้นเนี่ยจะป่วยเหมือนสาวยิปโซอริกันตาค่ะที่ล่าสุดเธอก็ป่วยนะคะแล้วก็ทำให้ต้องพลาดการถ่ายทำละครหรือว่าทำหนังไปก็เลยมีการชี้แจงขอโทษผ่านทางอินสตาแกรมออกมาค่ะก็ดีนะใครป่วยตอนนี้ก็พักก่อนใช่ได้พักผ่อนกันไปเนาะช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนตกบ่อยมากจริงๆอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะจนทำให้นักแสดงสาวสุดติสค่ะอย่างคุณยิปโซเนี่ยถึงกับล้มป่วยจนต้องรีบไปโรงพยาบาลเธอก็เลยได้มีการโพสต์ขอโทษทีมงานนะคะที่ทำให้เสียงานเสียการเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นต้นเหตุโดยเธอค่ะได้โพสต์ภาพใน IG พร้อมกับข้อความระบุว่าขออนุญาตขอโทษอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อคืนวานถึงเมื่อวานเนี่ยไข้ขึ้นสูงอาการไม่ดีเลยพลาดการถ่ายทำเมื่อวานไปขอโทษถ้าทำให้เดือดร้อนจริงๆค่ะยิบไปตรวจไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดมาทั้ง2อย่างไม่พบเชื้อทั้ง2อย่างเลยคาดว่าเป็นคออักเสบตอนนี้อาการดีขึ้นมากขอบคุณกองถ่ายที่เข้าใจและขออภัยอีกทีค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะยังไงก็ขอให้หายป่วยไวๆค่ะเหมือนทุกคนก็คงเข้าใจแหละนะว่าถ้าเกิดป่วยก็ไม่อยากจะไปทำงานใช่แล้วเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยคนก็อาจจะกลัวเป็นกังวลด้วยนะว่าเอ้ยโควิดหรือเปล่าหรือว่าจะแพร่เชื้ออะไรกันหรือเปล่าเนาะก็ระวังตัวละกันช่วงนี้ก็แพรบอกไปว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะมาต่อที่สาวเชียร์ที่คำพรกันต่อนะครับพูดถึงความรักในครั้งนี้หน่อยกับคุณบิ๊กตอนนี้เป็นอย่างไรเห็นว่าล่าสุดนี้ก็มีการไปทานข้าวด้วยกันครอบครัวครับต้องขอร่วมอวยพรอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันเกิดย้อนหลังสำหรับนักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรที่ก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันครบรอบวันเกิดมาเมื่อเร็วๆนี้ครับล่าสุดเข้าไปได้ดูภาพในการที่เธอเนี่ยมาแชร์บรรยากาศที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทได้รวมตัวการจัดงานปาร์ตี้เล็กๆที่แสนอบอุ่นเพื่อฉลองวันเกิดให้กับเธอในปีนี้ครับโดยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าขอบคุณทุกคนเลยนะที่ตั้งใจมารวมตัวกันแฮปแล้วแฮปอีกเป่าเค้กแล้วก็เป่าอีกได้เป่าเค้กอูนิด้วยปีนี้มีความสุขมากหัวเราะก็มากฮ่าๆๆนะฮะเขียนแบบนี้ชอบวันเกิดแบบนี้ที่สุดรักของขวัญทุกชิ้นขอบคุณ again และความพิเศษอีกอย่างก็คือหนุ่มหวานใจคุณบิ๊กเนี่ยนะฮะก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยพร้อมนี่นะฮะมีความใกล้ชิดกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทของเธอครับค่ะนะตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลายๆคู่ด้วยนะใช่หลายๆคู่เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคู่ต่อไปเนี่ยแพ้ไม่รู้ว่าจะพูดว่าชัดเจนขึ้นดีไหมก็ชัดเจนมาอยู่แล้วหรือเปล่านั่นสิอาจจะเป็นอย่างนั้นสำหรับคู่ของคุณโตโน่แล้วก็สาวนิชานั่นเองนะคะมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาอย่างที่พัดบอกอ่ะแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปรอดูว่าสรุปแล้วเนี่ยเรียกแฟนได้หรือยังค่ะก็มีการลงรูปคู่กันอยู่บ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หวานๆก็เลยเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะที่แฟนๆเนี่ยคอยลุ้นคอยเชียร์อยากจะให้กลายมาเป็นคู่จริงซึ่งก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักกุ๊กกิ๊กชวนลุ้นให้แฟนๆได้กรี๊ดกราดกันตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของโตโน่ภาคินแล้วก็สาวนิชาณัฐนิชานะคะซึ่งล่าสุดโตโน่และนิชาก็ได้มาเปิดใจคู่กันค่ะในรายการนึงถึงสถานะความสัมพันธ์กันด้วยเรื่องที่ตอบคอมเมนต์แซวคุณแม่ของฝ่ายหญิงนะคะว่าฟ้าดินเป็นพยานถ้าผมไม่ได้ใส่ร้ายขอให้ลูกสาวแม่ชอบผม นี่หนุ่มโตโน่บอกว่า
มือเนี่ยดันไปโดนมือถือจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะพิมพ์แมวพิมพ์เนี่ยหรอแมวพิมพ์ตนเนี่ยเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงขับรถอยู่ก็เลยน่าจะเป็นเพราะว่าเนื้อผ้ามันกดไปโดนปุ่มโอ้โหเนื้อผ้ากดยาวมากเลยเนาะ อ่ะที่ไปเที่ยวอยุธยาวันแม่นะคะโตโน่ก็เผยด้วยว่าบังเอิญไปเจอกันไม่ได้นัดกันเลยคุณแม่เนี่ยอยากทำบุญก็เลยนัดกันกับน้องสาวแล้วดันไปเจอนิชากับคุณแม่พอดีพอดีไปพอดีเหลือเกินอ้าวพอถูกถามนะฮะว่าแบบนี้เป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่าครับโตโน่ก็บอกว่าตนก็อายุ34แล้วนิชาเนี่ย24หูห่างกัน10ปีเหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยถ้ามันใช่ก็คงใช่อันนี้ตนพูดคนเดียวไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่นิชาด้วยตนยังอยากให้นิชาและตนโฟกัสกับหน้าที่กับงานที่ต้องทำเรื่องชีวิตส่วนตัวเราไม่ได้อยากไปกำหนดว่าต้องเป็นแฟนกันไหมหรืออย่างไรตอนนี้ตนก็ยังเหมือนเดิมคือมีแต่ความหวังดีและความรู้สึกที่ดีให้เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมกับวันแรกที่เราเป็นส่วนเรื่องสถานะตนก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเขาเนี่ยจะต้องให้ตนอยู่ในสถานะไหนนิชาก็ได้เผยนะครับบอกว่าความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันจะจำกัดความได้ยากเหมือนกันคำที่ทุกคนถามมาหรือว่าคำว่าแฟนมันจะมาตอนไหนหรืออะไรจะบอกถึงตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอะไรก็เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้ความรู้สึกที่มันมีตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะฮะด้านตัวโน้ตเองก็บอกว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าคำว่าแฟนเนี่ยมันสำคัญนิชาก็กล่าวเสริมว่าใช่ใช่มันแค่คำคำหนึ่งหวังดีมีแต่สิ่งดีๆให้กันก็แล้วกันผมว่าก็นั่นแหละจริงๆก็ชัดเจนแหละเนาะแต่ตลกมากเลยอ่ะก็คือเนื้อผ้าในกางเกงมันพิมพ์ได้ยาวมากจริงๆเนาะคุณเนาะแซวขอให้ลูกสาวแม่ชอบผมแหละครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะฮะก็มีแต่ความหวังดีให้กันก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักนะฮะเอามาที่กรณีของการฟ้องร้องการข่มขืนกันดีกว่าหรือว่า sexual harassment นะฮะในต่างประเทศเนี่ยที่อเมริกามีเยอะแยะมากมายล่าสุดอีกคนหนึ่งที่โดนนะฮะคิวบากูดิ้งจูเนียร์ครับจำเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องราวอย่างไรกันบ้าง นะครับสำหรับคิวบานะฮะกูดิ้งจูเนียร์นะครับก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ใช้ชื่อปลอมในการฟ้องร้องเพื่อเอาผิดกับนักแสดงหนุ่มเจ้าของรางวัลออสการ์นะฮะว่าเจนโดเนี่ยนะฮะก็หรือว่าคิวบานี่เองนะครับเธอบอกแบบนี้นะครับบอกว่าคิวบากูดิ้งจูเนียร์เนี่ยข่มขืนแล้วก็กระทำชำเราเธอที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านโซโหในเมืองแมนฮัตตันในฤดูร้อนปี2013โดยเธอเนี่ยก็ได้เผยรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมด้วยบอกว่าเธอกับเขาเนี่ยได้พบกันในเลาจ์ VIP สุดหรูโดยนักแสดงหนุ่มใหญ่วัย52ปีก็ได้ชวนเธอไปดื่มต่อที่ห้องพักในโรงแรมเมอร์เซอร์ครับโดยเจนโดนะคะก็ได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อัยการค่ะว่าในคืนวันนั้นในห้องพักเนี่ยอยู่ๆคิวบากูดิ้งจูเนียร์นะคะก็ถอดเสื้อผ้าออกจนเปลือยเปล่าส่งผลให้เจนโดนั้นเกิดอาการตกใจแล้วก็บอกว่าเธอต้องการที่จะออกจากห้องแต่ว่านักแสดงหนุ่มค่ะกลับล่วงละเมิดทางเพศเธอทั้งที่ตัวเธอนะคะได้บอกคำว่าไม่แล้วก็อย่าอยู่หลายครั้งโดยหลังจากที่ถูกข่มขืนไปแล้วค่ะเธอก็ได้รีบวิ่งออกจากห้องพักในโรงแรมเพื่อไปพบกับเพื่อนแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคดีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศคดีล่าสุดที่ทางคิวบากูดิ้งจูเนียร์นั้นถูกฟ้องเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาเองก็เคยถูกแจ้งความแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศอยู่แล้วเป็นจำนวน6คดีด้วยกันซึ่งแต่ละคดีเนี่ยก็ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการในการพิจารณาในชั้นศาลเลยด้วยซ้ำค่ะคน6คดีช่วงนี้ก็โอ้โหเยอะนะแต่เราก็ไม่รู้แหละว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรก็รอศาลตัดสินแล้วกันจะได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะใช่แล้วค่ะข่าวต่อไปเรามาเปิดโปรไฟล์ของแฟนหนุ่มของคังโซรากันดีกว่านะคะซึ่งคังโซราเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นอดีตหวานใจของหนุ่มฮยอนบินนะคุณนี่คนนี้เลยแต่ว่าล่าสุดประกาศออกมานะคะว่าเตรียมจะสละโสดไปลั่นระฆังวิวาแล้วไปดูโปรไฟล์กันดีกว่าว่าเอ๊ะเธอจะแต่งงานกับใครค่ะนักแสดงสาวคังโซราค่ะได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆนะคะด้วยการประกาศเตรียมสวมชุดเจ้าสาวเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนอกวงการไปเมื่อ2วันก่อนค่ะซึ่งแฟนๆของคังโซราต่างก็อยากรู้นะคะว่าคนรักหนุ่มนอกวงการที่ครองใจคังโซราซึ่งเป็นอดีตคนรักเก่าของพระเอกหนุ่มฮยอนบินถึงขนาดที่ว่าที่เจ้าสาวเนี่ยบอกเลยนะคะว่าอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่
ล่าสุดค่ะก็เลยได้มีการเปิดเผยแล้วนะคะว่าที่เจ้าบ่าวของเธอนั้นเป็นคุณหมอที่มีอายุ30ปลายๆโดยเป็นชาวเอเชียค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นชาวเกาหลีหรือเปล่าโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเธอนะคะเผยว่าคุณหมอที่เป็นคนรักหนุ่มของเธอนั้นเป็นผู้ชายใจดีเป็นสุภาพบุรุษที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะที่สำคัญเลยก็คือหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวโดยคังโซราเองนะครับก็มีการคบกันกับคุณหมอหนุ่มแบบลับๆมานานแล้วซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับทั้งสื่อแล้วก็แฟนๆที่บอกว่าคังโซราทำได้ยังไงนะครับเพราะว่าขนาดสื่อจอมขุดคุยชื่อดัง Dispatch เนี่ยก็ยังไม่ทราบถึงข่าวนี้เลยส่วนงานแต่งของคังโซราและคุณหมอหนุ่มเนี่ยนะครับก็จะจัดขึ้นแบบเล็กๆในวันที่29สิงหาคมนี้โดยก็จะมีเพียงแค่สมาชิกในครอบครัวของคู่บ่าวสาวเท่านั้นที่จะมาร่วมงานครับเกิดเป็นไอดอลเกาหลีนี่จริงๆแพรว่าก็แอบใช้ชีวิตยากเหมือนกันเนาะจริงๆเราเลยเห็นหลายๆคนที่จู่ๆไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแฟนแล้วก็ประกาศออกมาว่าจะแต่งงานเลยเพราะว่าปกติแล้วเขาก็ต้องหลบเลี่ยงพวกดิสแพชเนาะนะแล้วก็สงสารแฟนเขาด้วยเนาะสมมติว่ามีการตกลงกันแหละนะฮะใช่ต้องแลกกันนะฮะอ่ะพักกันสักครู่ดีกว่านะคะช่วงนี้ช่วงหน้ากลับมาไปดูพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ True 5G กันค่ะเลยนะครับสำหรับ True 5G นะฮะเร็วแรงแบบนี้พรีเซนเตอร์คนใหม่ก็ต้องปังแน่นอนสำหรับหนุ่มไบรท์ครับ True 5G นะครับได้เปิดตัวพร้อมพลิกโฉมประเทศไทยสู่ประเทศอัจฉริยะที่ยั่งยืนครับเตรียมนำพาชาวไทยก้าวสู่ชีวิตอัจฉริยะที่เป็นจริงกับ True 5G Hero โดยวันนี้ครับมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่คุณไบรท์วชิรวิทย์ครับที่ก็มาเสริมทัพกับเชอร์ปรางอาริกุลแล้วก็ไอซ์พาริสโดยทั้ง3คนจะมาสร้างประสบการณ์ใหม่กับ True 5G อัจฉริยะของพรีเซนเตอร์ทั้ง3คนครับคนแรกเชอร์ปรางนะฮะตัวแทนของความรู้ที่ไม่รู้จบไอซ์พาริสครับตัวแทนของแรงบันดาลใจแบบไร้ขอบเขตส่วนไบรท์ก็มาพร้อมกับการค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากนี้ครับ True ยังเห็นความสำคัญของวงการแพทย์การศึกษาธุรกิจค้าปลีกและอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งชาวไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบใหม่หลังสถานการณ์โควิด-19 สามารถใช้งาน True 5G เพื่อก้าวสู่ชีวิตอัจฉริยะได้อย่างแท้จริงครับมากๆเลยครับที่เลือกผมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผมน่าจะได้คือการที่เราไปร้านอาหารต่างๆแล้วก็แบบสแกนตัว AR แล้วก็มีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทรูด้วยก็หวังว่าหลังจากนี้จะได้ทำอะไรสนุกๆอีกหลายอย่างเดี๋ยวจะไปดิสคัฟเวอร์ด้วยกันครับของผมเป็นการค้นหาสิ่งใหม่ครับเป็น new discovery อะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเดี๋ยวเราจะนำ 5G ไปลองทำประสบการณ์ใหม่ๆไปในที่ใหม่ๆกันเพราะตอนนี้ก็มีใช้ทั่วประเทศแล้วเพียงแค่เราเปลี่ยนมือถือที่เป็นที่รองรับ 5G แล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วส่วนของเชอร์เนี่ยตอนนี้เขาก็มีทั้ง Vroom Vbook Vivo ที่เป็นของทางทรูที่ทำออกมาเพื่อที่จะรองรับประสบการณ์ 5G VR AR ทั้งหลายด้วยต้อง Hedgeman ตะกี้ที่เห็นกับเราก็เป็นอันนึงที่อยู่ในแอป True 5G ARแอปนะคะก็ไปสามารถโหลดไปได้น่าจะมีประสบการณ์ใหม่ๆที่ไรส์พาทุกเราไปเจอกันเดี๋ยวกลับไปโหลดเลยครับก็รู้สึกดีใจแล้วครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้มาอยู่แคมเปญ2แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยครั้งเนี้ยแคมเปญแรกเราเหมือนเราได้บอกคอนเซ็ปต์ไอเดียไปแล้วแล้วแคมเปญนี้มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนเราจะได้ลงไปทำจริงๆจะได้เริ่มใช้5G กับการส่งแรงบันดาลใจจริงๆครับอยากจะฝากนะครับผม True 5G นะครับผมอยากจะให้ใครที่รักพวกเราทั้ง3คนก็เปลี่ยนมาใช้ชีวิตอัจฉริยะด้วยกันดีกว่าครับผมก็เปลี่ยนมาใช้ True 5G นะแล้วคุณจะได้แบบประสบการณ์อะไรใหม่ๆได้เชื่อมต่อกับทุกคนได้อย่างง่ายขึ้นนะครับนี่แหละฮะรอใช้กันได้เลยนะฮะวันนี้ใส่เสื้อสีแดงมานี่ก็โอ้โหเตรียมพร้อม True 5G ใช่แล้วนะคะเตรียมแบบว่าโหลดปลื้ดโดดปลื้ดแล้วดู True ID กันได้ด้วยนะฮะตอนนี้โหเห็นว่ายอดเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่น่าสนใจลองโหลดแล้วก็ลองใช้กันดูเราว่ามีพวกเราด้วยไงรีบเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะคะมากันที่คู่ของคุณใหม่กับคุณเต๋อดีกว่าคู่ลุงลิงเนี่ยคือหลายๆคู่ก็ชัดเจนขึ้นอย่างที่คุณบอกคู่นี้ก็คือก็ชัดเจนมากนะกับแฮชแท็กของเขานักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยสรุปเนี่ยเรียกแฟนได้หรือยังไงไปอัปเดตค่ะ
หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้นนะคะคู่รักใหม่ดาวิกากับเต๋อฉันทวิชก็เลยเริ่มกลับมาหวานให้ได้เห็นกันอีกครั้งค่ะซึ่งฝ่ายชายก็บอกนะคะว่าเรียกว่าหวานกันแบบเรื่อยๆดีกว่าตอนนี้ก็ได้มีโอกาสเจอกันบ้างนะคะไปเที่ยวด้วยกันบ้างแต่ไม่อยากเรียกว่าเป็นการจัดทริปชดเชยส่วนสถานะตอนนี้จะเรียกว่าแฟนได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมาเฉลยหน่อยค่ะไม่ถึงขั้นทริปหรอครับก็ไปเจอไปให้กำลังใจกันอะไรครับไม่ได้มีแบบไปเที่ยวชวนนัดกันไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงแบบพักผ่อนอะไรอย่างงี้ชดเชยถ้าไปเที่ยวทะเลนี่ทะเลไม่ได้ทะเลหวานนะก็ไปแบบไปเช้าเย็นกลับเนี่ยนะฮะเหมือนเขาก็อยากแบบเหมือนอยากเห็นทะเลอะไรเงี้ยไม่ได้เจอนานอ่ะไปก็ไปถ่ายก็เรียกว่าหวานปกติอยู่แล้วเพราะไม่เคยลดดีกรีความหวานครับก็มีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในราคาที่ต้องการหลังจากนี้ผมก็เชื่อว่าต้องการสิ่งนี้หลังจากนี้ก็ต้องหวานกว่านี้อีกนะคะต้องเติมก็เข้าไปเรื่อยๆครับแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนเรื่องแฟนกันแล้วแฟนชัดเจนอยู่แล้วก็แล้วแต่แหละฮะไม่อยากแล้วแต่ที่อยากจะปากเลยแล้วแต่เราคือตัวผมก็ชัดเจนในส่วนของผมแต่ว่าก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมไม่อยากพูดไม่อยากพูดออกมาเหรอฮะอยากพูดออกมาไหมฮะครับก็ครับเราพูดนี่แกล้งพูดนิดนึงเหมือนไม่มีใครดูก็เป็นสถานะที่ประทับใจกันแล้วกันอะไรนะครับทำหน้าที่แฟนได้ดีทำหน้าที่แฟนได้ดีชื่นชมอะไรก็ชื่นชมพยายามจะเป็นทุกอย่างในชีวิตให้ดีกับเขาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างเงี้ยหรอครับพี่ยังเป็นได้อีกครับแฟนใหม่ดาวิกาได้แล้วนะครับโอ้พาร์ทนี่ยาวมากเลยนะโอ้โหยาวจริงๆพาร์ทใหญ่อันนี้ครับใหญ่จะแฟนนะครับพี่เต๋อก็ได้เลยครับแล้วแต่อันยากนะครับอันยากอันยากยอมใจนักข่าวเลยนะก็คือเขาก็พยายามเลี่ยงเราก็พยายามสู้ตายถามจิกถามจี้เข้าไปจากสถานะประทับใจก็เลยต้องยอมว่าอ่ะเรียกแฟนก็ได้อย่างนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละคู่นี้นะฮะเห็นไปถ่ายลงถ่ายรูปกันน่ารักนะน่ารักมากเลยจริงๆสำหรับคู่นี้นะครับมาปิดท้ายกันวันนี้นะฮะสำหรับหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์คือเป็นคนที่ไม่ค่อยลงรูปใน Instagram อยู่แล้วแล้วยิ่งช่วงโควิดโอ้โหหายไปเป็นเดือนนะครับถามหน่อยว่าพอหายแบบนี้เนี่ยแฟนคลับอันฟอลโล่ไปเพียบเหมือนกันนะโอ้โหเศร้าแทนหนุ่มโป๊ปครับต้องบอกว่าเพราะว่าโควิด-19 นะพรากแฟนคลับที่ก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาพระเอกที่รักคุณโป๊ปธนวัฒน์แถมเจ้าตัวเนี่ยยังหายไปจาก Instagram ไม่มีการอัปเดตภาพให้ได้เห็นกันเลยโป๊ปก็บอกว่าก็เป็นช่วงเพราะว่าอยู่บ้านแหละที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยก็เลยไม่ได้มีภาพให้ลง Instagramแฟนคลับก็เลยอันฟอลโล่กันไปเยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรครับด้านหลังนะครับครับขึ้นไหวด้านหลังต่อนะคะเป็นคนไม่ค่อยลงรูปอยู่แล้วครับปกติก็ไม่ค่อยชอบลงรูปอะไรอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแปลกใหม่จริงก็ไม่ลงแต่เราได้เห็นไหมคะที่แฟนๆไปตามหาทวิตเตอร์ว่าเมย์ตัวเองหายไปไหนผมไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ก็เลยผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นใน IG มากกว่าที่แบบเขาก็จะแบบบอกว่าเออคิดถึงให้ลงรูปหน่อยเงี้ยก็มีครับ follower คนก็ไปจับว่าแบบว่า follower เราก็ลดลงเหมือนอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็น่าจะอย่างนั้นมั้งเพราะว่าก็เห็นตอนแรกมัน3ล้านกว่าๆใช่ไหมมันก็ลดลงอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกนี่ครับก็มีสิทธิ์ที่จะลดลงได้สันไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลดลงปกติเวลาไป follower ใครก็จะอยู่ยาวไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ไม่ได้คิดว่ายอด follow น้อยหรือมากแล้วงานจะมากด้วยนะเพราะไม่ได้ลงรูปเนาะแฟนๆก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยแอคเคาท์ไม่แอคทีฟแล้วหรือเปล่าเลิกเล่นแล้วหรือเปล่าก็เลยอันต่อไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซีรีส์อันลัคกี้พลอยชีช้ำกล่ำพลอยนะฮะ EP 8คืนนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีทีเซอร์มาฝากเป็นน้ำจิ้มกันด้วยฮะชนะแล้วจะขออะไรแต่งงานกันมั้ยเราตกลงลองกลับมาคบกันดูเธอโอเคใช่ไหมฉันรับไม่ไหวแล้วฉันพอแค่นี้ล่ะเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนใจพลอยให้กลับมาแต่งงานกับภูมิอีกครั้งไปเจอหน้ากันสักหน่อยอาจจะดีกันก็ได้เราปฏิเสธซะทำไมผมเองที่เป็นคนทำลายงานแต่งงานคุณถ้าใครอยากติดตามเรื่องราวแบบนี้สนุก
วุ่นวายวุ่นวายในเรื่องแบบนี้นะฮะชุลมุนทั้งหมดเลยนะครับติดตามได้ในอาร์ลักกี้พลอยชีช้ำกล่ำพลอยนะครับทางช่องทรูของเรานั่นเองนะฮะทรูฟอร์ยูคืนนี้นั่นเองนะครับรวมถึงติดตามย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน True ID นะฮะสำหรับอาร์ลักกี้พลอยเนี่ยนะฮะก็มีทาง True Asian Series ด้วยนะฮะหมายเลข120แล้วก็239วันพุธพฤหัสนะฮะเวลา 16:15 ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะติดตามกันได้นะคะรวมไปถึงยังสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจาก Truevision ผ่านทาง LINE Application ค่ะ @truevision หรือว่าจะสแกน QR Code บนหน้าจอนี้ก็ได้รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมข่าวสารจากพวกเรา Facebook Fanpage True Insight HD YouTube ด้วยนะคะกับ Truevision Official ค่ะแล้วก็มีทางอีเมลนะฮะด้านล่างนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับสุดท้ายแล้ว Application True ID นะฮะดูสดๆแบบนี้หรือว่าย้อนหลังได้ทุกรายการของ True เลยนะครับวันนี้พวกเรา2คนลาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ